สวัสดีจ้าวันนี้ซาวลึงชวนเพื่อนกินขนมจีนซาวน้ำปลาหรือว่าข้าวปุ้นซาวน้ำปลาจ้าซีซันจัดจานแซ่บนัวจ้าผักเขามันมีชะอมผักกันจ่องลวกกระเจี๊ยบมะละขี้นกมาลงมือกินกันเลยจ้าเน้นเส้นกับผักจ้ามันนี่ลายโพดโพคือเก่าเส้นเหนียวนุ่มดีคักแซ่บๆนำกันจ้าชะอมจ้ะบ่แม่นยอดกระทิ่นเด้อจ้ะบางคนเพิ่นก็ว่ายอดกระทิ่นเนาะเมนูเด็กเส้นอีกหนึ่งเมนูจ้ะเฮ็ดง่ายๆแซ่บนะเคล็ดลับความแซ่บจ้ะพริกป่นต้องคั่วเองจะจังหอมแซ่บกับข้าวสีแซ่บต้องใส่ใจรายละเอียดจ้ะบ้านแซ่บจะพากันจ่องลวกอ
ข้าบดีกัดบ่ข้าได้จับมาลาขี้นกนะหน่วยใหญ่มันก็สิยาบเนาะข้าวคนดีดีจ้ะชะอมกับขนมจีนพายบ่เคยกินชะอมดิบจ้ะลองเบิ่งนะจ๊ะแซ่บหลายคนเพิ่นถามเซาเลยเข้ามาแล้วจ้ะกินเผ็ดแซ่บทองบ่บ่แซ่บด้วยจ้ะเซาเลยกินเผ็ดชินแล้วจะกินมาแต่น้อยๆเนาะกินเผ็ดในระดับที่เจ้าของกินได้จ้ะมันจังบ่ทรมานเจ้าของเนาะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า